สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รุ่งทิพย์มีเมนูไก่พะโล้ซึ่งเป็นเมนูที่ทําง่ายๆมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทํากันเลยนะคะในขั้นตอนแรกรุ่งทิพย์ก็จะหมักไก่ก่อนค่ะก็จะใช้กบปีกไก่1กิโลกรัมนะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ1ช้อนชาเกลือ1ช้อนชาแล้วก็ขยำส่วนผสมให้เท่ากันค่ะแล้วก็จะหมักไก่ทิ้งไว้ 15-20 นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียม3เกลือกันค่ะใช้พริกไทยเม็ดครึ่งช้อนชานะคะโขลกให้ละเอียดก่อนค่ะเมื่อพริกไทยละเอียดแล้วเราก็จะใส่รากผักชี2รากนะคะแล้วก็กระเทียม 5-6 กีบค่ะโขลกส่วนผสมให้เข้ากันพอหยาบๆนะคะเสร็จแล้วเราก็นำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันสำหรับปรุงอาหาร3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่3เกลือลงผัดนะคะผัดจนกระทั่งเริ่มเหลืองนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะค่ะถ้าชอบออกรสหวานๆ นะคะก็เติมน้ำตาลเพิ่มขึ้นนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำอีก300มิลลิลิตรค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องพะโล้ลงผัดนะคะเครื่องส่วนผสมให้หอมแล้วก็ข้นขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ไก่ที่เราหมักไว้นะคะใส่ลงผัดได้เลยค่ะเราจะผัดไก่จนกระทั่งเนี่ยผิวด้านนอกกึ่งสุกนะคะจากนั้นก็จะใส่น้ำที่เหลืออีก700มิลลิลิตรค่ะใช้ไฟกลางตุ๋นไก่ต่อไปอีก25นาทีนะคะแล้วก็จะได้ไก่ที่นุ่มอร่อยค่ะในระหว่างที่เราตุ๋นไก่นะคะถ้ามีฟองด้านบนนะคะก็ตักหรือว่าช้อนฟองออกไปค่ะตอนนี้ก็ตุ๋นไก่ผ่านไป25นาทีแล้วนะคะไก่ก็นุ่มสุกแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะแล้วก็โรยผักชีด้านบนนะคะรับประทานกับข้าวสวยอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและพบกันใหม่ในเมนูต่อไปค่ะ